ครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากรถตู้แล้วก็รถแท็กซี่ที่มาส่งผู้โดยสารขณะที่การรักษาความปลอดภัยที่บริเวณสถานีขนส่งอย่างเช่นด้านหลังของผมนะครับก็จะมีการตรวจเข้มประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาที่สถานีขนส่งหมอชิด2ค่อนข้างที่จะเข้มงวดทีเดียวและอีกหนึ่งมาตรการนะครับนั่นก็คือการคาดเข็มขัดนิรภัยครับบรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้โดยสารทยอยกลับมาจะเดินทางกับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่หนาแน่นนะครับข้อมูลจากบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.บอกว่าอาจเป็นเพราะประชาชนทยอยเดินทางจำนวนมากตั้งแต่วันที่5และวันที่6เมษายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าผู้โดยสารนะครับจะเริ่มที่จะหนาแน่นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้คือวันที่11แล้วก็วันที่12เมษายนโดยวันที่12เมษายนนะครับคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางสูงสุด 180,000 คนโดยเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับไม่ใช่ช่วงเทศกาลอยู่ที่ 90,000 กว่าคนนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น 15-35% แล้วก็ปีนี้คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วโดยมีผู้โดยสารกว่า1ล้านคนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะไม่มีผู้โดยสารตกค้างนะครับขณะที่การรักษาความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดนะครับมีการติดตั้งเครื่องจับวัตถุหรือว่าบริเวณทางเข้าทุกจุดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสัมภาระในการที่จะนำเข้ามาทั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็มิจฉาชีพที่อาจแฝงมาในช่วงที่มีผู้โดยสารเดินทางจำนวนมากนอกจากนี้นะครับยังมีการเข้มงวดในส่วนของคนขับรถนะครับก็ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมเดินทางรวมถึงอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญนะครับผู้ขับรถแล้วก็ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดนั่นคือการคาดเข็มขัดนิรภัยขอจอจากท่าจะประกาศไมค์ครับประกาศไมค์บอกผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งครับแล้วเตรียมความพร้อมในการเดินทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้พักผ่อนเพียงพอครับแล้ววันนี้ขับประมาณกี่เที่ยวต่อวันวันนี้ก็ประมาณ5 3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมง4ชั่วโมงมีปฏิบัติตามค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาปฏิบัติตามมั้ยฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองแล้วเราคาดตลอดการเดินทางมั้ยครับค่ะส่วนสภาพการจราจรโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2นะครับถนนกำแพงเพชร2วันนี้ค่อนข้างมีรถสะสมตั้งแต่บริเวณพื้นที่ชานชาลาจนไปถึงประตูทางเข้าออกเนื่องจากปริมาณรถที่จะเดินทางออกจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็รถแท็กซี่มารับผู้โดยสารอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่จะเดินทางมาที่สถานีขนส่งหมอชิด2แม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารหนาแน่นมากเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเริ่มมีผู้โดยสารหนาแน่นเพิ่มอีกวันคุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเจอกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับ